ล่าสุดยังไม่มีข่าวเรื่องนี้นะครับว่าญี่ปุ่นจะยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยถึงแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรียืนยันจะปล่อยนะครับแต่ต่างชาตินั้นก็แสดงท่าทีในการต่อต้านในการตัดสินใจของญี่ปุ่นแน่นอนถ้าญี่ปุ่นปล่อยมีเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่บริเวณในพื้นที่ของญี่ปุ่นย่อมจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีอย่างแน่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมีหลายประเด็นโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้เงินเพราะว่าเอาลอตเตอรี่ไปใส่ในเครื่องซักผ้านะครับได้มีการงัดคุมเข้มนะครับกินในร้านจำกัดคนรวมไม่เกิน2คนนะสำหรับสิงคโปร์สิงคโปร์ออกมาตรการคุมเข้มเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยห้ามรับประทานอาหารในร้านและจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน2คนหลังจากที่พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศหลายสิบรายนะครับที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนกำลังเกิดขึ้นในสิงคโปร์ตลอดจนการหาเชื้อติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นระบบช่วยสิงคโปร์แทบไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่องนะครับทว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนลักษณะของคลัสเตอร์นะครับที่สนามบินชางงีมีผู้ป่วยรวมกันตอนนี้ก็46รายสำหรับสิงคโปร์ก็กลับมามีผู้ป่วยโควิด-19 อีกรอบนึงไต้หวันก็เช่นกันนะครับในขณะที่ CEO นะครับรูคูเทนนะครับชี้ญี่ปุ่นนะครับจัดโอลิมปิกท่ามกลางโควิดเหมือนทำภารกิจฆ่าตัวตายนะครับฮิโรชิมิกิตานินะครับประธานกรรมการบริหารอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะครับออกมาเตือนญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกในฤดูร้อนในปีนี้ท่ามกลางนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ต่างอะไรกับการทำภารกิจที่เรียกว่าเป็นภารกิจฆ่าตัวตายฮะซึ่งเป็นอันตรายตอนนี้ก็มีคนล่ารายชื่อมากกว่า1ล้านคนนะเพื่อทำการยกเลิกนะครับในการจัดโอลิมปิกสำหรับคนญี่ปุ่นในขณะที่ไต้หวันยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวก็พุ่ง180รายสั่งยกระดับคุมเข้มในไทเปศูนย์บัญชาการรับมือการแพร่ระบาดในการกลางไต้หวันนะครับยกระดับการเตือนโควิด-19 สูงขั้นที่3ในกรุงไทเปและเมืองนะครับโดยสั่งปิดสถานบันเทิงและจัดการการรวมกลุ่มในที่สาธารณะเป็นเวลา2สัปดาห์หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวถึง180คนมาตรการควบคุมล่าสุดมีผลบังคับใช้กับโรงภาพยนตร์แหล่งสัมมนาต่างๆนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นปิดสำนักงานโรงเรียนร้านอาหารส่วนการเรียนสังสรรค์ในครอบครัวในนอกอาคารถูกจำกัดไม่เกิน 5-10 คนตามลำดับทางการไทเปมีการสั่งการปิดไนท์คลับนะครับสถานบันเทิงทั้งยามค่ำคืนไปแล้วก่อนหน้านี้และล่าสุดสั่งยังออกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยออกนอกอาคารเป็นครั้งแรกนะครับทั้งไต้หวันนะครับทั้งสิงคโปร์ที่รับคำชมเชยจากโทนี่ปรากฏว่าตอนนี้เอาไม่อยู่ฮะกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเลยทีเดียวฮะภัยธรรมชาติก็มาพายุเทอร์นาโด2ลูกซัดถล่มจีนยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายได้รับบาดเจ็บกว่า200พายุเทอร์นาโดนะครับถูกพัดถล่มทางตอนกลางของตะวันออกของจีนเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนได้รับบาดเจ็บกว่า200คนพายุหมุนที่มีความแรงกว่า100กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับได้พัดถล่มเขตไช่เตี้ยนในเมืองอู่ฮั่นนะครับและมณฑลหูเป่ยเมื่อประมาณ3ทุ่มตอนเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้มีบ้านเรือนพังพินาศไปเกือบ30หลังคาเรือนและอีก100
หลังคาเรือนได้รับความเสียหายส่วนกระแสลมที่พัดต้นไม้หักโค่นรถยนต์หลายคันถูกสิ่งของพัดปลิวมาทับขณะที่เครนก่อสร้าง2ตัวถูกพัดจนหักโค่นลงมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะรัสเซียก็มีการประกาศให้สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเป็นรัฐที่ไม่เป็นมิตรรัสเซียนะครับก็มีการประกาศให้สหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะครับเป็นรัฐที่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรอย่างเป็นทางการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้มีการลงนามในกฎหมายเมื่อเดือนเมษายนให้จำกัดจำนวนเจ้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานทูตและหน่วยงานต่างชาติหรือมอบให้รัฐบาลจัดทำบัญชีรายชื่อประเทศไม่เป็นมิตรนะครับซึ่งต้องเผชิญกับข้อจำกัดดังกล่าวซึ่งล่าสุดนะครับทั้งสองประเทศถูกไล่ทูตออกจากประเทศไปแล้วนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอินเดียพุ่งถล่มทลายฮะขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขอินเดียกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอย่างหนักนะครับจนไม่สามารถรองรับคนไข้ได้ส่งผลทำให้คนไข้ที่มีอาการรุนแรงจะต้องกักตัวรักษาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่การขาดแคลนเพียงออกซิเจนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งยารักษาโรคในอินเดียก็เผชิญการขาดแคลนแล้วเช่นกันนะครับในขณะที่โควิด-19ก็ลามนะครับเข้าไปในคุกในสิงคโปร์นักโทษผู้คุม500คนติดเชื้อโควิด-19และกำลังเร่งหานะครับการคัดกรองนะครับในเรือนจำชางีดำเนินการ 1-2 วันนะครับหลังจากที่พ่อครัวทำงานในเรือนจำตรวจพบโควิด-19นักโทษราว 5,000 คนรวมทั้งเจ้าที่เรือนจำและคู่สมรสถูกตรวจหาเชื้อทั้งหมดนอกจากนี้นะครับการเข้าเยี่ยมในเรือนจำตั้งแต่17พฤษภาคมไปต้นไปจะได้อนุญาตเฉพาะพูดคุยทางโทรศัพท์เท่านั้นนี่ก็เป็นผู้ครอบครัววัย39ปีในขณะที่หุ่นสำรวจจู่หลงของจีนนะครับลงแตะผิวดวงดาวดวงอาขออภัยฮะดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจีนประสบความสำเร็จนำหุ่นยนต์สำรวจนะครับรูจ๋งนะครับลงจอดในพื้นผิวดาวอังคารครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับโครงการอวกาศแดนมังกรนะครับเว็บไซต์ของ CGTN ของจีนรายงานว่าหุ่นยนต์จู้หลงนะครับได้ถูกปล่อยออกจากยานอวกาศเทียนเหวิน1นะครับแล้วร่อนด้วยร่มชูชีพลงจอดบนผิวดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยบริเวณที่ราบต่ำชูโรเปียพรานีเทียนะครับทางตอนเหนือของดาวอังคารนะซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในแคมป์ของสหรัฐอเมริกาก็วอนอย่ากักตุนน้ำมันประธานาธิบดีโจไบเดนในแคมป์ของสหรัฐอเมริกาในการเรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากกรณีบริษัทโคโรเนียไพไลน์เจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วจนไม่สามารถส่งน้ำมันไปยังหลายรัฐในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่กลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงสุดสัปดาห์และต้นสัปดาห์นี่คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่สาวอเมริกันนี่ก็ร่ำไห้ถูกลอตเตอรี่นะครับ815ล้านแต่ลืมในกระเป๋ากางเกงนะฮะลงเครื่องซักผ้าหญิงชาวอเมริกันลืมลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล815ล้านบาทในกางเกงซึ่งลงซักในเครื่องซักผ้าเป็นที่เรียบร้อยกองสลากชี้แจงบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าใช้เป็นหลักฐานการขึ้นเงินไม่ได้เว็บไซต์ BBC ของอังกฤษรายงานว่าสำนักงานกองสลากผู้ออกรางวัลซูเปอร์ลอตโต้พลัสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่าผู้หญิงรายหนึ่งเข้าแจ้งว่าเธอเป็นคนซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลรางวัล26ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ815ล้านบาทไปจากร้านสะดวกซื้อในเมืองนอร์ทวอล์กนะครับใกล้กับนครลอสแองเจลิสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนที่เธอซื้อแล้วก็พบลอตเตอรี่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพอกลับบ้านก็ถอดกางเกงลงเครื่องซักผ้าและ
เพิ่งลงมาทราบทีหลังว่าถูกลอตเตอรี่ตอนแรกนึกว่าทำลอตเตอรี่หายจึงพยายามหาอยู่นานก่อนนึกได้ว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงที่ซักเรียบร้อยแล้วจากนั้นเธอพยายามพิสูจน์การซื้อลอตเตอรี่ใบนี้ไปนะครับจนกระทั่งเส้นตายรางวัลได้หมดตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาตามกติกาของซูเปอร์ลอตโต้พลัสถูกรางวัลต้องมาขึ้นเงินภายใน180วันหลังจากออกสลากซึ่งงวดนั้นนะครับตรงกับวันที่14พฤษภาคมเจ้าของร้านจำหน่ายสลากนะครับเปิดเผยว่าหญิงคนดังกล่าวเข้ามาเล่าว่าซื้อสลากจากร้านและถูกรางวัลแต่ลอตเตอรี่ไม่อยู่แล้วเพราะเธอเชื่อว่าเธอลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงที่ซื้อไว้นะครับด้านโฆษกของสำนักงานแคลิฟอร์เนียลอตเตอรี่เปิดเผยว่าจากภาพวงจรปิดนะครับร้านค้าที่พิสูจน์ว่าหญิงสาวซื้อลอตเตอรี่ไปจริงไม่สามารถเป็นหลักฐานขึ้นเงินได้นอกจากจะใช้ลอตเตอรี่ใบจริงเท่านั้นเรื่องของญี่ปุ่นนะครับน่าสนใจให้เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลก็จะดำเนินการปล่อยนะครับน้ำเสียโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลโดยจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะครับสำนักข่าวโตเกียวรายงานว่าทางการญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเลนะครับหลังจากหารือกันยาวนาน7ปีถึงแนวทางการระบายน้ำดังกล่าวโดยจากที่ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเพิ่งตัดสินใจอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชาวประมงในพื้นที่เนื่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วยังมีความเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพของมนุษย์เล็กน้อยจึงกระตุ้นให้เกิดความกังวลในกลุ่มของประชาชนรวมถึงเพื่อนบ้านอย่างจีนและก็เกาหลีโดยในตอนแรกรัฐบาลหวังว่าจะตัดสินใจระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วในช่วงตุลาคมปีที่แล้วแต่ต่อมาตัดสินใจว่าจะต้องใช้เวลาในการหาหรือมากขึ้นท่ามกลางความกังวลอย่างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวกับการเสียหายต่อชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ทางทะเลจนกระทั่งล่าสุดรัฐบาลได้กล่าวนะครับว่าไม่สามารถเลื่อนเวลาในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวออกไปได้อีกเนื่องจากความจุของถังเก็บน้ำในโรงงานใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วนะครับทั้งนี้ปีที่แล้วมีการเสนอหลากหลายเพื่อกำจัดน้ำดังกล่าวนะครับรวมถึงบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์คอมพานีนะครับโฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ร่างแผนที่จะจำกัดบำบัดน้ำในระบบปนเปื้อนต่ำกว่าที่กฎหมายระบุก่อนจะมีการปล่อยลงทะเลขณะที่ทบวงนะครับพลังงานประมาณูระหว่างประเทศนะครับสนับสนุนแผนการจัดการดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานโลกในอุตสาหกรรมของนิวเคลียร์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์โดยรวมสำหรับโควิด-19 ตอนนี้ในเอเชียกำลังมาหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันทั้งสิงคโปร์และไต้หวันคนไทยนะและก็คนที่หลบหนีไปอยู่อย่างต่างประเทศโดยเฉพาะโทนี่ยกย่องชมเชยโอ้ยนะครับเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาโควิดได้ทีมได้ดีตอนนี้ก็โควิดกลับมาติดอีกรอบนึงนะครับปัจจุบันทั้ง2ประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศตอนนี้นะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับเช็กแล้วก็สหรัฐอเมริกานะทั้ง3ประเทศมีการขับไล่ทูตนะครับของแต่ละประเทศนั้นออกจากประเทศเพื่อเป็นการต่อต้านหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากก่อนรัสเซียตามเช็ครัสเซียก็จัดให้เช็คก็จัดให้รัสเซียนะครับความตึงเครียดตอนนี้เกิดขึ้นปัญหาหลักเกิดจากอะไรปัญหาหลักก็เกิดจากการแย่งขายวัคซีนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของกัมมันตรังสีนะครับที่จะมีการปล่อยนะลงมาจากทะเลนะลงไปในทะเลนะครับโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลเนี่ยตอนแรกญี่ปุ่นก็ประกาศจะมีการปล่อยลงทะเลและมีการตัดสินใจแล้วหลายประเทศคัดค้าน
นะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะเพราะว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นยืนยันบอกว่ากัมมันตรังสีดังกล่าวนะได้มีการกำจัดแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อคนไม่มีผลกระทบต่อสัตว์แต่ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีต่างไม่มั่นใจในการที่สำคัญในเรื่องของการค้าถ้ามีการปล่อยน้ำของโรงงานนิวเคลียร์ลงทะเลเนี่ยแน่นอนนะอาหารทะเลของญี่ปุ่นก็ย่อมจะถูกโจมตีเพราะเกรงว่าสัตว์ทะเลก็จะติดกัมมันตรังสีจนถึงขนาดนี้หลังจากที่มีการคัดค้านลักษณะดังกล่าวนะครับมันก็จะส่งผลเสียในเรื่องภาพลักษณ์ในเรื่องของอาหารทะเลสินค้าทางทะเลพืชนะครับที่อยู่และสัตว์ที่อยู่ภายในทะเลรวมทั้งน้ำทะเลที่จะไปเล่นก็มีโอกาสติดกัมมันตรังสีไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญกับปัญหาของกัมมันตรังสีครั้งแรกก็เจอระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาจัดให้ถึง2ลูกนะครับตายกันเป็นหลายแสนคนเลยอีกรอบหนึ่งจากโรงงานนิวเคลียร์นะครับที่ทำงานผิดก็จนส่งผลทำให้ต้องมีการไปปิดโรงงานมีคนตายเป็นจำนวนมากจากโรงงานกัมมันตรังสีที่ผิดพลาดที่ฟุกุชิมิชิมะนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการบำบัดน้ำเสียนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้ล่าสุดยังไม่มีข่าวเรื่องนี้นะครับว่าญี่ปุ่นจะยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยถึงแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรียืนยันจะปล่อยนะครับแต่ต่างชาตินั้นก็แสดงท่าทีในการต่อต้านในการตัดสินใจของญี่ปุ่นแน่นอนถ้าญี่ปุ่นปล่อยมีเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่บริเวณในพื้นที่ของญี่ปุ่นย่อมจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีอย่างนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่วางข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไรเรื่องที่เผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราจะอยู่ปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้
็เหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเกมหมดหน้าตักก็กลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองสร้างหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแงกเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและชักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรับผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ให้กำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอับแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่จะมีไรสักเท่าไหร่แค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบความทุกข์ร้อนที่เราเจอ